เป็นเมนูใหม่ของทางร้านนะครับเป็นจิ้มจุ่มหม้อดินใครสั่งจุดนี้นะครับก็จะได้ตำลาวชาววังฟรีเลยนะครับ1จานตัวยำแซลมอนเนี่ยต้องบอกว่าจี๊ดจ๊าดมากเลยสวัสดีครับตอนนี้ก็มาพบกับพี่หน่วยการกินอีกแล้วแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่ศูนย์การค้า TMK พาร์คกาญจนบุรีวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินส้มตำแล้วก็อยู่กันที่นี่ร้านตำราวชาววัง TMK พาร์คครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะครับในร้านเนี่ยก็ดูโปร่งมากโล่งสบายนะครับผมและที่สำคัญของผมก็ค่อนข้างจะสะอาดมากๆนะครับผมดูน่านั่งน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวเราก็มาลองดูกันครับผมว่าจะมีอะไรน่ากินบ้างเมนูที่นี่ก็มีเยอะแยะมากมายหลายอย่างเลยนะครับมีทั้งเป็นส้มตำยำแล้วก็เป็นกับข้าวบอกว่าที่นี่เด็ดๆทั้งนั้นแต่ว่าวันนี้ที่เรามาสั่งเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของร้านใครมาที่นี่ต้องสั่งเมนูนี้นะครับผมตอนนี้ฮะที่เราสั่งกันมาแล้วนะครับที่สั่งมาก็จะมีตำเหล่าทะเลรวมกับยำแซลมอนไก่ย่างพริกไทยดำครับผมปลาดุกฟูเมี่ยงปลาทับทิมปูทอดชาววังและนี่ครับเป็นเมนูใหม่ของทางร้านนะครับเป็นจิ้มจุ่มหม้อดินนะครับราคา299 บาทพิเศษเลยถ้าใครสั่งจุดนี้นะครับก็จะได้ตำราวชาววังครับฟรีๆเลยนะครับ1จานครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้ครับตำเหล่าทะเลรวมยำยำนี่ก็คือแซ่บกำลังดีนะครับผมไม่จัดจ้านมากเกินไปจนแบบคนธรรมดากินไม่ได้นะครับผมตัวยำแซลมอนเนี่ยต้องบอกว่าจี๊ดจ๊าดมากเลยไก่ย่างนี่ก็หอมครับผมหอมเป็นไข่ดำยำปลาดุกฟูก็ตัวน้ำจิ้มนี่จะอร่อยมากๆเลยนะครับเยี่ยมมากๆเลยส่วนตัวเมี่ยงนะครับผมว่าผักนี่ดูสดจัดจ้านมาได้ดีมากๆเลยนะยังไม่หมดนะฮะเรายังมีนี่จิ้มจุ่มหม้อดินครับโอ้นี่เริ่มจาก3ชั้นก่อนเลยเอ้ไปนี่จะมากับจิ้มจุ่มนะครับลองมาชิมกันอร่อยครับนี่หมูกรอบมาตัดแบบเจ้าอ่ะจากที่เราได้ชิมมาทั้งหมดนะผมต้องบอกว่ารสชาติอาหารดีมากอร่อยสดสะอาดติดแอร์เย็นสบายและราคาก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่แค่50 บาทเองนะครับเป็นส้มตำนะครับใครที่อยากจะมาทานเนี่ยร้านก็เปิด11 โมงปิด20 ทุ่มครับแต่วันศุกร์เสาร์ที่จะปิด20 ทุ่มครับร้านก็ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า TMK ปาร์คอยู่หน้า TMK ชาบูอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับใครที่อยากกินส้มตำแบบห้องแอร์เย็นๆสบายต้องร้านนี้ครับตำราวชาววังอร่อยแน่นอนพี่หนวดคอนเฟิร์ม